เมื่อกี้เราคุยกันถึงเกณฑ์เลือกผบ.ตร.เนี่ยถามท่านทำไมถึงกล้าที่จะยืนในจุดยืนเป็นเสียงเดียวที่ไม่โหวตผ่านชื่อของรองต่อศักดิ์ต้องเรียนเบื้องต้นก่อนนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องความกล้าหาญอะไรก็เป็นเรื่องที่ผมต้องแสดงจุดยืนนะครับในเรื่องของการพิจารณาในบทบาทอำนาจหน้าที่ของผมเมื่อเริ่มขบวนการในเรื่องของการดำเนินการวาระประชุมเรื่องแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กรุณาแต่ละท่านนะครับได้แสดงความคิดเห็นได้สอบถามได้สอบทานทั้งหลักเกณฑ์ทั้งข้อกฎหมายในส่วนผมก็เลยมีโอกาสได้นำเรียนที่ประชุมนะครับเห็นภาพเลยเนี่ยถ้าจะพูดถึงก็ถ้าอย่างภาษาที่พูดแล้วเข้าใจง่ายคือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำคือฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่กฎหมายตำรวจบริบทกฎหมายทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่ท่านนายกได้คัดเลือกแล้วก็เสนอให้ที่ประชุมแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรโหวตก็เป็นการโหวตโดยเปิดเผยนะทุกคนก็แสดงความบริสุทธิ์ใจยกมือก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานข่าวมาก่อนว่านายกจะตัดสินใจยื้อเลื่อนไปก่อนแล้วให้รองรอยเนี่ยรักษาการอันนี้เป็นดุลพินิจนะครับเรื่องการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นผู้บัญชาสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้กฎหมายอีกบทบัญญัติหนึ่งอีกหมวดหนึ่งก็คือเรื่องรักษาการทีนี้ในส่วนนั้นกตร.ไม่เกี่ยวนะครับถ้าท่านถ้าสมมุติว่าจะใช้ทางเลือกนั้นนะครับครับก็เป็นอีกเรื่องท่านเดาใจนายกได้ไหมทำไมนายกถึงเลือกมาทางนี้ไม่เลือกที่จะเลื่อนแต่เลือกที่จะลงมติต้องเรียนตรงๆฮะเดาใจท่านไม่ได้เลยไม่ทราบจริงๆเพราะว่าส่วนตัวผมก็เพิ่งรู้จักท่านเป็นครั้งแรกเมื่อวานเนี่ยก่อนเข้าห้องประชุมท่านเดินทางมาถึงก็โดยมารยาทแล้วก็เข้าไปแสดงตัวนะครับไปสวัสดีท่านแนะนำตัวเองก็พูดคุยกับท่าน